ครอบครัวของคุณแม่ชุ่ยชูจื่นพร้อมกับครอบครัววิริยะที่จะนำท่านมิตรไปทอดที่วัดสิริมงคลพระวรารามด้านจังหวัดบึงกาฬนะครับขอบคุณท่านนายกจังหวัดบึงกาฬขอบคุณท่านประธานของจังหวัดและประชาชนทุกท่านนะครับThank you.
นี่คือว่าน้องๆนักรำวันนี้ทั้งสองทีมนะครับทั้งเพชรสุภาแล้วก็รุ่งนภานะครับกันถวายครูบาอาจารย์กันไปนะครับวันนี้เป็นงานฉลองพระพักตร์ถิ่นนะครับซึ่งทางครอบครัวชูชื่นและครอบครัววิริยะจะนำพระพักตร์ถิ่นนี้ไปทอดที่วัดสิริมงคลนะครับวัดอารามที่จังหวัดบึงกาฬโน่นเลยริมแม่น้ำโขงเลยนะครับก็ไกลพอสมควรนะครับพอจังหวัดนี้จังหวัดที่แยกมาจากหนองคายนะครับแยกมาจากจังหวัดหนองคายมาเป็นบึงกาฬนะครับก่อนจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นเมื่อก่อนนี้ก็ออกพรรษาเข้าไปเที่ยวดูบ้องไฟพญานาคกันนี่แหละแถวนี้แหละนะครับเดี๋ยวบึงกาฬแถวหนองคายนี่ก็ไปกันเมื่อก่อนไปกันเยอะแยะเลยนะครับแต่ปีนี้น้ำเยอะมันไม่มีใครไปนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวหนองเจ็ดเลยนะครับโดยเฉพาะท่านนายกจังหวัดเมืองเหลาวันนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองเจ็ดแล้วก็ผู้นำทีมงานของตำบลหนองเจ็ดทุกท่านเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของปปรที่ดูแลกันทั้งวันกันเลยนะครับขอบคุณแม่ครัวด้วยเนี่ยข้าวผ้าอร่อยอร่อยมากโอ้ผัดนั่นอร่อยเครื่องในแกงกรอบแกงกรอบขอบคุณกินมาบ้านแคด้วยนะกินมาบ้านแคขอบคุณป้าดมนะป้าดมกินมาบ้านแควันนี้ขอบคุณเมื่อกี้เพิ่งดื่มป้าทุยนู่นบ้านบางไหลบางจากขอบคุณด้วยแล้วก็เพิ่งดื่มชุดหนึ่งของอาจารย์อะไรวะเรียกอาจารย์แล้วกันอาจารย์มีชลาเลยจอสอแล้วกันอาจารย์จอสอที่เขาอยู่กับเราหลายปีเรียกได้เรียกอย่างนี้หมดเลยเปลี่ยนมาทุกคืนเปลี่ยนมาทุกคืนวันนี้รำฟรีนะครับแต่ก็ยังอยู่ครับไว้น้ำใจนะครับรายได้จากพี่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเขาขึ้นกระถิ่นมาแล้วก็รับกระถิ่นกระถิ่นกันนะครับไม่ต้องนั่งให้เมื่อยยืนไม่เมื่อยก็นั่งเก้าอี้กันดีกว่าไม่รับตัวรับเท่าไหร่20บาท20บาทโอ้ย20ถูกถูกมากโอ้เราไม่มีเงินต้องกระถิ่นเลยกินแล้วกระถิ่นก็ที่ฝันรับผมได้ดูด้วยรับด้วยMore.
Thank you.